ชลซีและลิเวอร์พูลมีโอกาสที่จะได้ตัวยูซูฟ โฟฟาน่าในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากมิดฟิลด์ของโมนาโกบอกใบ้ถึงความเป็นไปได้ในการย้ายไปสโมสรที่ใหญ่กว่าด้วยค่าตัวประมาณ22ล้านปอนด์โฟฟาน่าถือเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับมิดฟิลด์ตัวเป้าคนอื่นๆนักเตะวัย24ปีสร้างความประทับใจให้กับความสามารถในการจ่ายบอลและทักษะการป้องกันในช่วงเวลาที่เขาอยู่กับโมนาโกทั้งลิเวอร์พูลและเชลซีต่างตกเป็นข่าวกับโฟฟาน่าและเขาได้แสดงความดีใจที่จะได้เล่นร่วมกับผู้เล่นชั้นนำในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งลิเวอร์พูลมีรายงานว่ากำลังมองหาตัวเลือกกองกลางหลายตัวและป้ายราคาที่เหมาะสมของโฟฟาน่าอาจทำให้เขาเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับสโมสรในทางกลับกันเชลซีมีกองกลางมากเกินไปและผู้จัดการทีมคนใหม่ของพวกเขามาริซิโอ โปเชตติโน่จะมีบทบาทในการพิจารณาความสนใจของพวกเขาในโฟฟาน่า แอทเด็กเรสสปอร์ตเจอเก้นคล็อปโดนแบนจากข้างสนาม2นัดและปรับ 75,000 ปอนด์จาก FA หลังจากแสดงความคิดเห็นของเขาเกี่ยวกับผู้ตัดสินพอลทีนี่หลังลิเวอร์พูลชนะท็อตแนมคล็อปแสดงความไม่เห็นด้วยกับทีนี่โดยชี้ให้เห็นถึงปัญหาส่วนตัวระหว่างพวกเขาเขาทำปฏิกิริยาที่ไม่เหมาะสมต่อหน้าผู้ตัดสินที่4ซึ่งนำไปสู่ใบเหลืองคล็อปตำหนิทีนี่หลังการแข่งขันและอ้างว่าเจ้าหน้าที่มีปัญหากับเขามีการเผยแพร่เสียงการสนทนาระหว่างเทียนี่และคล็อปซึ่งยืนยันความประพฤติอย่างมืออาชีพของเทียนี่คล็อปยอมรับปฏิกิริยาของเขาในเวลาต่อมาแต่ยังคงเชื่อมั่นในประวัติศาสตร์ของพวกเขา PGMOL สนับสนุนการกระทำของเทียนี่และปฏิเสธความไม่เหมาะสมใดๆคล็อปยอมรับว่าเขาเปิดประเด็นแต่ชี้แจงว่าเขาไม่ได้โกหกแอดมิเรอร์ฟุตบอลบาร์เซโลนาต้องการตัวอินคายกุนโดการกองกลางฟอร์มดีจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานในสปอร์ตชาบี้และทีมของเขากำลังดำเนินการในการซื้อนักเตะชาวเยอรมันวัย32ปีซึ่งสัญญาจะหมดลงในเดือนมิถุนายนเป๊ปกวาร์ดิโอล่าได้ระบุแล้วว่าเขาได้แนะนำบอร์ดบริหารเป็นการส่วนตัวเพื่อเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับกุนโดการแอดมิเรอร์ฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ยื่นข้อเสนอสัญญาให้กับอาเดรียงราบิโอกองกลางของยูเวนตุสนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสวัย28ปีซึ่งกำลังจะหมดสัญญาเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนี้ก่อนหน้านี้มีข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายสู่ถิ่นโอแทรฟฟอร์ดแม้จะมีปัญหาเรื่องเงินเดือนก่อนหน้านี้แต่ยูไนเต็ดก็ยื่นข้อเสนอใหม่ให้กับราบิโอแอดเด็กเพรสสปอร์ตมีรายงานว่าเอซีมิลานกำลังเจรจาขั้นสูงเพื่อคว้าตัวรูเบนลอฟตัสที่จากเชลซีกองกลางรายนี้ถือเป็นเป้าหมายสำคัญของมิลานเนื่องจากพวกเขาต้องการเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางมีการกล่าวว่าลอฟตัสที่กระตือรือร้นเกี่ยวกับการย้ายทีมและการเจรจากำลังดำเนินไปในเชิงบวกแอดฟาบริซิโอโรมาโนแมนซิตี้เล็งโจสโกกวาดิโอเป็นตัวแทนอายเมริกลาปอปไลซิกต้องการ85ล้านปอนด์สำหรับการขายกองหลังชาวโครเอเชียกวาดิโอเป็นหนึ่งในรายชื่อเป้าหมายของซิตี้สำหรับการปรับรูปแบบเกมรับไลซิกอาจต้องขายดาวดังเพื่อระดมทุนเชลซีก็สนใจเช่นกันแอดเมลสปอร์ต